ขอเสียงพี่น้องผู้ต่อต้านรัฐประหารหน่อยครับประมาณการด้วยสายตาที่อยู่ตรงนี้แล้วคาดว่าหมื่นอัพแน่นอนเพราะว่ามีพี่น้องของเราที่เจ็บอีก 2,000 คนส่งใจมานั่งอยู่ที่นี่แล้วก็ยังมีวิญญาณอีก99ศพที่วันนี้วนเวียนขี่คอสุเทพเทือกสุบรรณอยู่ที่ราชดำเนินพี่น้องคนอะไรหน้าดำมันยังใจดำอีกเนาะไปจัดสถานที่ที่มีคนไปยิงพี่น้องเราตายทำได้ไหมพี่น้องอย่างนี้เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาพี่น้องที่เคารพครับศาลโลกได้มีคำพิพากษาออกมาอีกครั้งว่าปี2505ที่คนชื่อเสรีปราโมชจากพรรคประชาธิปัตย์ในขณะนั้นไปต่อสู้ในกรณีเขาพระวิหารเมื่อสักครู่ไม่กี่นาทีที่ผ่านมาครับจากกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ศาลได้มีคำพิพากษาเหมือนเดิมก็หมายความว่าเหมือนเมื่อตอน2505ที่ไทยไปแพ้เข้ามาแล้ววันนี้ศาลก็ตัดสินเหมือนเดิมพี่น้องที่เคารพครับเมื่อสักครู่นี้ทีมงานผมรายงานเข้ามาแฝงตัวอยู่ที่ราชดำเนินพอคำพิพากษาศาลโลกมีคำตัดสินมาเช่นนี้แขนข้อหน้าดำเป็นลมพี่น้องเพราะตอนแรกกะจะเอาเรื่องพรบ.นิรโทษกรรมมาโยงกับศาลโลกเขาพระวิหารแล้วคืนนี้จะยึดทำเนียบคืนนี้ให้มันยึดแต่ร้านก๋วยเตี๋ยวหลอดข้างๆทำเนียบไปก่อนนะพี่น้องวันที่12ธันวาคมที่จะถึงนี้พี่น้องที่เคารพครับท่านจำคดีได้ใช่ไหมครับที่อัยการมีคำสั่งฟ้องนายสุเทพเทือกสุบรรณและนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะในข้อหาโคตรโหดครับพี่น้องครับโหดอย่างไรพี่น้องที่นั่งอยู่ที่นี่ดูหน้าตาแล้วมีรอยเฉี่ยวกระสุนปืนกันมาทั้งนั้นกลัวไหมเนี่ยผมกลัวกลัวจะไม่มีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นอีกเพราะอะไรรู้ไหมครับพี่น้องยิ่งรักแน่นอนครับไม่ใช่กระสุนจริงคนบ้าอะไรประกาศเขตใช้กระสุนจริงเคยเห็นไหมแถวดินแดงจำได้ใช่ไหมครับพี่น้องปี53เขตใช้กระสุนจริงมีแต่ประเทศนี้มีผู้นำอย่างนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมีรองนายกรัฐมนตรีอย่างนายสุเทพเทือกสุบรรณเท่านั้นแหละพี่น้องครับที่ใช้ทหารมีอาวุธปืนเต็มครบมือมาควบคุมพื้นที่หรือขอคืนพื้นที่กระชับพื้นที่มันบ้าไหมพี่น้องปรบมือดังๆให้กับสุเทพหน่อยเมื่อวานนี้ท่านฟังจำได้ใช่ไหมครับบนเวทีราชดำเนินสุเทพบอกว่านี่การข่าวบอกว่ามีสไนเปอร์อยู่บนยอดตึกจะยิงนายสุเทพผมบอกว่าแหมไม่มีใครเขาเป็นฆาตกรต่อเนื่องทำซ้ำแบบพวกเองหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามั่นใจได้ครับท่านนายกยิ่งรักสวยเรียบร้อยนุ่มนวลให้สัมภาษณ์ไม่มีกระโชกโคกฮากสั่งการตำรวจที่รอบสภาสั่งการตำรวจนอกรอบทำเนียบรัฐบาลที่สะพานมัขวานพูดจาชัดเจนห้ามใช้อาวุธจริงให้ใช้แต่กระบอกนี่แน่อย่าเข้ามาพี่น้องพวกเราบอกว่าแหมแต่ไอ้พวกนี้มันโหดเหลือกำลังไอ้พวกเราพรรคเพื่อไทยไอ้พวกเราพี่น้องคนพอมีสตางค์เล็กๆน้อยๆที่เราเรียกกันว่าชนชั้นกลางหรือว่าชนชั้นล่างอย่างพวกเราโดนรังแกมาตลอดใช่ไหมครับพี่น้องครับถ้าอย่างนั้นไปเราปิดเวทีไปแล้วดำเนินใจเย็นๆเดี๋ยวจะมีพี่น้องเพื่อนสมาชิกผู้แทนราษฎรหลายท่านมาอธิบายความให้ฟังพี่น้องที่เคารพครับผมเล่าให้ท่านฟังเป็นสาระก่อนนะผมได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการนิรโทษกรรมกฎหมายฉบับนี้ผมต้องอธิบายให้ท่านเข้าใจอย่างนี้นะครับผมเนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้ข้างหน้าคือใครรู้ไหมครับอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนั่งอยู่ตรงหน้าผม
ขวามือทะแยงไปหน่อยดาราหนังไทยสมัยก่อนแก้วหน้าม้าแต่เปลี่ยนชื่อเป็นแก้วสันอติโพธิคณะกรรมการคตส.นั่งร้องเดี๋ยวนางก็ร้องผมชอบพี่น้องที่ไปนั่งตรงข้ามเขาอะตอนชั้นกรรมาธิการในสภาผู้แทนราษฎรประกาศชื่อผมในสภาอ่านชื่อผมตกใจเอ้าเฮ้ยนี่ผมจะไปเจอแก้วหน้าหมาเอ้ยหน้าม้าเลยเนี่ยผมบอกไม่มีปัญหาถ้าจะให้ผมไปเป็นกรรมาธิการคณะนี้แม้จะเจออภิสิทธิ์เวชชาชีวะแม้จะเจอใครก็แล้วแต่แม้กระทั่งเจ๊บุญยอดของผมก็ไปใครจะบอกเจ๊บุญยอดเป็นตุ๊ดเป็นเกย์ผมไม่สนใจแต่อย่าเข้าห้องน้ำแล้วก้มเก็บสบู่นะอันตรายนะพี่ยอดพี่น้องที่เคารพในห้องกรรมาธิการเนี่ยผมจะเล่าให้ท่านฟังนะครับว่าเดิมเนี่ยเราเขียนกฎหมายฉบับนี้มีแค่7มาตรา7มาตราว่าด้วยเรื่องฉบับบุรชัยเหมะหลายท่านเข้าใจดีกฎหมายเขียนบอกว่าอะนิรโทษกรรมไม่รวมแกนนำและผู้สั่งฆ่าประชาชนในคณะกรรมาธิการพี่น้องที่เคารพครับถกเถียงกันครับมีฝ่ายกฎหมายอย่างสำนักงานกฤษฎีกามีตัวแทนจากท่านรองนายกพลตำรวจเอกประชาพรมนอกซึ่งผมพูดคุยกันก่อนจะเข้าไปในห้องกรรมาธิการนะครับหลายท่านไม่เข้าใจระบบการเมืองเอ๊ะกรรมาธิการคืออะไรผมอธิบายสั้นๆในช่วงที่พี่น้องของเรากำลังทยอยเดินทางมาเวลาสภาผู้แทนราษฎรครับเสนอกฎหมายอะไรก็แล้วแต่เข้าไปเนี่ยนะฮะเราเรียกว่าวาระรับหลักการเช่นเราจะออกกฎหมายห้ามคนจอดรถหน้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตเอามาแล้วใช่มั้ยเนี่ยเดี๋ยวมองก่อนมาจากจังหวัดอะไรมาไกลเนาะมาจากจังหวัดปทุมธานีผมว่าต่อนะเวลาเสนอกฎหมายเนี่ยพี่น้องที่เคารพครับเขาเรียกว่าชั้นรับหลักการพอรับหลักการเรียบร้อยสภาก็อภิปรายกันนิรโทษกรรมก็ปวดหัวกันไปรอบหนึ่งแล้วท่านจำได้ใช่ไหมครับผมเคยโดนบีบคอถ้าถามพี่ผู้ชายที่นั่งอยู่นี่ถ้ามันบีบคอพี่จะทำยังไงตีเข่ากลับใช่ไหมแต่เขาบอกผมไม่ถือสาพี่น้องเพราะเขาบอกเขามาวัดชีพจรแหมโชคดีจริงๆช่วงนั้นไม่ค่อยได้เดินทางแต่ชีพจรลงเท้ามันคงต้องวัดตรงนี้แต่นั่นไม่ใช่สาระสำคัญพี่น้องครับพวกเราพรรคเพื่อไทยโดนกระทำมายาวนานมันจะมาบีบคอมันจะต่อยตำรวจในสภามันจะฆ่าคนมันจะใช้สไนเปอร์ขอให้มันเจริญฮวบฮวบมันเจริญยังไงเจริญฮวบฮวบพี่น้องที่เคารพครับรู้ไหมครับว่าเดิมพันของพรรคประชาธิปัตย์ในวันนี้คือการล้มรัฐบาลเท่านั้นเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ไม่เคยเห็นครับมีคนไปกระซิบบางคนในรัฐบาลยุคอภิสิทธิ์เวชชาชีวะบอกว่าพี่น้องเสื้อแดงที่นั่งอยู่ที่นี่หน้าตาละไม้คล้ายบินลาเดนบ้างก็บอกว่ามาจากสมาคมอัลกออิดะจะมาก่อการร้ายยึดประเทศไทยมีอาวุธโอ้โหและทีพวกคุณนี่มากันตั้งแต่ทาวโวอาวุธปืน M16 รถถังรถพุ่มเกาะพี่น้องเสื้อแดงพวกเราเรียนช่างกลมาถอดล้อแม็กรถถังไปเป็นที่เรียบร้อยเอาไปใส่รถโฟร์วิลของพวกเราจำได้ไหมพี่น้องที่สี่แยกคอกวัวเรียนช่างกลมาทั้งนั้นไม่เคยมีใครรู้มาก่อนว่าวิธีการถอดล้อรถถังมันง่ายได้อย่างนี้ถ้าพรุ่งนี้มีการปฏิวัติทหารเอารถถังออกมาเตรียมล้อแม็กใหม่เลยนะพี่น้องมีบทเรียนจากเหตุการณ์10เมษาไม่ยากวิธีการถอดล้อรถถังแค่เดินไปใกล้ๆถ้าไปเจอนกหวีดมันเป่าเราก็เอาแต่แบบนี้เป่าสู้มันพี่น้องมันมีมือตบเราก็มีตีนตบอย่าไปกลัวพี่น้องครับประชาธิปไตยแลกมาด้วยเลือดเนื้อทั้งสิ้นสุดท้ายผมวกกลับเข้ามาเรื่องห้องนิรโทษกรรมหน่อยครับในฐานะที่ผมเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในห้องนั้นนั่งตรงข้ามแก้วหน้าม้านั่งตรงข้ามอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนั่งตรงข้ามวิรัตกัลยาสิรินั่งตรงข้ามวิรัตลมเย็นนั่งตรงข้ามบุญยอดสุขถิ่นไทยแต่ข้างๆผมนี่ใครรู้ไหมครับ
พลเอกสนธิบุญยลักขรินทร์เคยเห็นแต่ในโทรทัศน์ที่ท่านออกมาบอกโปรดฟังอีกครั้งท่านจำได้ไหมครับผมเป็นผู้สื่อข่าวอยู่ไอทีวีตอนนั้นยังไม่โดนปิดจำได้มันเอาทหารบุกยึดไอทีวีผมนั่งอ่านข่าวผมบอกพี่มามือเปล่าผมก็ยอมแล้วขึ้นมาอาวุธ M16 มาเป็นชุดเลยบนกองบรรณาธิการที่ไอทีวีตรงวิภาวดีรังสิตแต่ท่านมานั่งอยู่ข้างๆพี่น้องครับผมก็แอบกระซิบถามท่านครับท่านมาสมัครผู้แทนราษฎรทำไมล่ะครับผมบอกว่าการที่ท่านมาสมัครผู้แทนราษฎรเนี่ยทำให้ประเทศที่อยากรู้ผมก็ถามท่านครับว่าแล้วใครสั่งให้ท่านปฏิวัติครับแกก็ตอบว่าไงรู้ไหมครับกูก็ตอบไม่ได้ไม่ต้องบอกไม่ต้องพูดพี่น้องในห้องกรรมาธิการนิรโทษกรรมหลังจากที่สภาใหญ่โหวตวาระที่หนึ่งเขาเรียกว่าวาระรับหลักการเมื่อรับหลักการแล้วก็ตั้งกรรมาธิการมีทั้งหมด35คน18คนจากพรรคเพื่อไทยที่เหลือมาจากพรรคร่วมรัฐบาลมาจากทำเนียบรัฐบาลมาจากส่วนงานราชการทหารตำรวจและฝ่ายความมั่นคงรวมทั้งพรรคแมลงสาบแรกๆพี่น้องที่เคารพครับเข้ามาผมก็ดูหน้าตาละไม้คล้ายคนหล่อแต่ว่าเอ๊ะเวลาพูดทีไรนึกถึงคำที่เขาเรียกกันว่าดีแต่พูดกฎหมายที่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเสนอนะพี่น้องที่เคารพครับท่านอ่านรายละเอียดกันให้ลึกๆไม่ใช่ว่าคัดค้านแต่เฉพาะคนโกงคนทุจริตคอร์รัปชันพอเข้าสู่ชั้นกรรมาธิการครับฉบับหัวเขียงท่านจำได้ใช่ไหมครับท่านประยุทธ์สิริพานิชพูดกันถึงเรื่องของการนิรโทษกรรมให้กับพี่น้องผู้ติดคุกอยู่ในขณะนี้ท่านเชื่อไหมครับมีคนในรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะออกประกาศพระราชกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉินครอบคลุมตั้งแต่จังหวัดนนทบุรีปทุมธานีจังหวัด8ริ้วสมุทรปราการกรุงเทพมหานคร50เขตพอพรรคเพื่อไทยวันก่อนประกาศแค่3เขตดุสิตราชเทวีพญาไทไอ้พวกแมลงสาบมันจะดิ้นตายมันบอกดิ้นละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่พอพวกเรามันประกาศเกือบทั้งภาคกลางเลยครับพี่น้องครับไอ้อย่างนั้นมันบอกว่าเพื่อความเหมาะสมในชั้นกรรมาธิการพี่น้องที่เคารพครับเราพูดถึงการยกโทษและอภัยให้กันได้หรือยังปรากฏว่าหลายคนบอกว่าพอจะให้อภัยได้เนื่องจากมีการเยียวยากันมาตั้งแต่ท่านนายกยิ่งลักษณ์เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่สุดท้ายปลายทางครับเราพูดถึงองค์กรอิสระซึ่งมันไม่อิสระแล้วล่ะครับมันถูกสนตะพายมาจากคมช.พี่น้องจำได้ใช่ไหมครับปฏิวัติธรรมอาหารปุ๊บวันที่19กันยา49วันที่20เริ่มมีการควบคุมรัฐบาลเรียกตั้งแต่ข้าราชการระดับสูงปลัดกระทรวงอธิบดีผู้อำนวยการทุกหน่วยงานทั้งหมดมารายงานตัวด้วยวิธีการของเขาบอกว่าอดีตนายกทักษิณมีปัญหาจึงต้องปฏิวัติจากนั้นพี่น้องที่เคารพครับ19กันยา49ตุลาวันที่1ครับตั้งคณะที่เราเรียกกันว่าคตส.คตส.ย่อมาจากคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการกระทำความผิดต่อรัฐมีคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยคมช.ก็คือคณะปฏิวัติรายชื่อปรากฏตามสื่อสารมวลชนเยอะแยะมากมายกว่า 90% เคยขึ้นเวทีเสื้อเหลืองพันธมิตรมาเป็นที่เรียบร้อยเมื่อยึดรัฐบาลท่านนายกทักษิณสำเร็จก็เข้ามามีอานุสงส์เป็นคตส.พี่น้องที่เคารพครับคตส.ก็เปรียบเสมือนว่าเป็นตำรวจที่ไม่เคยไปสอบโรงเรียนพลตำรวจเป็นตำรวจที่ไม่เคยไปเรียนโรงเรียนในร้อยตำรวจแต่เป็นตำรวจที่คมช.แต่งตั้งให้เป็นหลังจากนั้นพี่น้องที่เคารพครับคตส.ก็เริ่มเช็คบิลไล่มาตั้งแต่คดีความเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะคดีเด็ดคดีเดียวครับก็คือท่านนายกทักษิณไปเซ็นให้กับภรรยาซื้อที่ดินรัชดา
โอ้โหคดีนี้โหดมันตัดสินกันเรียบร้อย2ปีจำคุกไม่รอลงอาญาและก็ยังมีคดีความเยอะแยะมากมายในห้องกรรมธิการที่ผมนั่งเป็นเนี่ยผมก็ถามครับบอกว่าเอ้าแล้วไอ้องค์กรที่ว่านี้เนี่ยมันรวมถึงการคืนเงิน 46,000 ล้านบาทด้วยไหมในที่ประชุมก็นั่งอยู่คุณอภิสิทธิ์ก็นั่งอยู่ทุกคนก็นั่งอยู่พูดตรงกันครับบอกว่าไม่ใช่เพราะถ้าเป็นเนี่ยสภาต้องตั้งคณะกรรมการพิจารณาก่อนที่จะเอาเข้ามาในห้องเล็กก็สุดท้ายเรื่องคืนเงิน 46,000 ล้านบาทที่บรรดาเช้ากลางวันเย็นตื่นนอนตี 4ตื่นมาฉี่แล้วยังด่าต่อเนี่ยมันก็เงียบไปพี่น้องที่เคารพครับสุดท้ายมันก็บอกว่าเนี่ยล้างผิดให้คนโกงมันก็ไปออกสติ๊กเกอร์บ้างไปจุดชนวนโน่นนี่นั่นจนคนฟังแล้วก็งงๆผมบอกเลยนะครับพี่น้องครับคตส.หรือคณะกรรมการที่มันตั้งขึ้นมาหลังการปฏิวัติเนี่ยผมถามว่าถ้าพี่ผู้หญิงคนนี้ขับรถชนกับผมเนี่ยไปชนกันริมถนนวิภาวดีรังสิตสุดท้ายผมโทรเรียกผู้กำกับซึ่งเป็นคนสนิทกันบอกท่านช่วยมาพิจารณาคดีที่ผมชนพี่เขาหน่อยว่าผมถูกสุดท้ายเขาก็มาตั้งคณะกรรมการบอกพี่ผิดผมถามพี่ต้องรับความผิดนั้นไหมล่ะคตส.ตั้งขึ้นมาโดยบุคคลที่เป็นปรปักษ์กับอดีตนายกและรัฐบาลไทยรักไทยทั้งสิ้นพี่น้องครับถ้าเปรียบเสมือนเปาบุญจิ้นพี่น้องรู้จักใช่ไหมครับเราดูหนังเวลาเปาบุญจิ้นลงโทษตัดสินประหารชีวิตเรียกหวังเฉามาหันเอาไปตัดหัวเราแฮปปี้ครับแต่ถ้าพี่น้องที่เคารพครับถ้าเปาบุญจิ้นข้างในที่ใส่ชุดดำอยู่เนี่ยมันเป็นโจรที่ตั้งมาโดยคมช.รับได้ไหมล่ะพี่น้องแล้วมาจะให้เรารับผลที่เปาบุญจิ้นซึ่งเป็นโจรอยู่ข้างในมาจากคมช.ตั้งเป็นคตส.และพิจารณาคดีแล้วบอกว่านี่คือทุจริตรับได้เหรอครับพี่น้องพรรคเพื่อไทยพูดเสมอแม้แต่ในกระทั่งคณะกรรมการครับว่าถ้าพรบ.นิรโทษกรรมออกไปแล้วคดีความต่างๆไม่ได้ยกหมดนะครับคดีความที่ท่านมาแบบทางด่วนตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วพิจารณากันเองเอาพวกตัวเองมาพิจารณาพี่เนี่ยอย่างที่ผมยกตัวอย่างครับพี่เปิดร้านค้าอยู่ร้านหนึ่งฝั่งตรงข้ามก็ขายของเหมือนกันแต่เอ๊ะวันดีคดีมีคนมาจับกุมเราบอกว่าขายไม่ได้แต่ฝั่งขนนขายได้เพราะมันรู้จักขายใหญ่เส้นใหญ่สุดท้ายให้ยอมรับความจริงบอกเอาเถอะเขาเก่งกว่าเขาฉลาดกว่าเราต้องยอมรับความจริงกับคดีนี้เหรอครับพี่น้องสุดท้ายที่ผ่านมาคดีความต่างๆก็ไม่เป็นผลเป็นชิ้นเป็นอัน20กว่าคดีที่คตส.พิจารณาพี่น้องทบทวนและใช้ปัญญาคิดครับผมรู้ครับว่าพี่น้องเสื้อแดงและพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยรวมทั้งสายไหนก็แล้วแต่ที่แฝงตัวเข้ามาจากราชดำเนินฟังไว้ไม่ใช่ว่าเออะไรเออะอะไรก็กาด่าทักษิณทักษิณทักษิณเลือกตั้งทีไรมันถึงได้แพ้อย่างนี้ใช่ไหมพี่น้องคราวหน้าเลือกอีกไหมเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยผมจึงบอกว่าแยกกันให้ออกทีละประเด็นตั้งรัฐบาลในค่ายทหารก็เท่โคตรแล้วใช่ไหมพี่น้องแถมยังหาสอดอกเก้าไม่เจอจนถึงวันนี้คนอะไรจ่าประสิทธิ์เขายังใช้ชื่อนำหน้าว่าจ่าสิบตำรวจประสิทธิ์ชัยศรีสะไอ้นี่ร้อยโทอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไม่ยอมใช้อายอะไรถ้าเป็นผมนั้นแหมถ้าเกิดผมเป็นพันตำรวจโทแล้วลาออกจากราชการไปลงสมัครส.ส.ผมต้องมีชื่อยศนำหน้าแบบท่านนายกทักษิณก็ผมไปคัดเลือกทหารมาถูกต้องผมสมัครงานมาอย่างถูกต้องแล้ววันนี้เป็นไงพี่น้องครับคดีความต่างๆเรือเกลือเรียกพี่กลาโหมมีมติไปแล้วว่าคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะใช้เอกสารเป็นเท็จในการสมัครทหารสุดท้ายตกลงเราจะเรียกกันว่าหมวดมากหรือว่าหมวดมวยผมบอกพี่น้องอย่างนี้ครับว่าวันนี้มันเป็นการต่อสู้ของคนสองพวกพวกหนึ่งคือพวกรักประชาธิปไตยนายกยิ่งลักษณ์ครับพูดกับพวกผมในห้องประชุมครับหลังจากที่นิรโทษกรรมถูกต่อต้านเพราะความไม่เข้าใจบอกว่านี่จะยกโทษให้คนผิดยกโทษให้พวกทุจริตผมบอกเลยครับว่าให้ประชาธิปัตย์ชี้หน้ามาครับว่าอดีตนายกทักษิณ
มีคดีทุจริตอะไรที่มาตามระบบปกติบ้างช่วยบอกหน่อยตอบไม่ได้พี่น้องตอบได้อยู่แต่คดีที่มันมาจากคตส.มาจากคณะกรรมการที่พวกเองตั้งกันมาทั้งนั้นแล้วจะมาบอกว่านี่เธอต้องรับผิดนะต้องเอาคนผิดมาลงโทษก็เปาบุญจินข้างในมันยังเป็นโจรอยู่อ่ะพี่น้องแล้วเราจะยอมรับไหมครับวันดีคืนดีก็บอกเอาทักษิณมาลงโทษเอาทักษิณมาลงโทษไอ้คดีเยอะแยะมากมายไอ้ที่ผ่านมาโรงพักตำรวจแถวนี้ยังนั่งมองตาปิดๆมีแต่สาวโดเดอยู่เนี่ยสมัยไหนล่ะพี่น้องก็สมัยสุเทพเทือกสุบรรณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไม่ใช่หรือและไอ้ที่พูดอยู่ราชดำเนินนั่นคนดีหรือคนโกงไปเลยไหมพี่น้องรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวค่อยไปผมบอกพี่น้องที่เคารพครับผมพูดบนเวทีผมเป็นผู้แทนราษฎรผมเป็นรองโฆษกพรรคผมพูดโกหกบนเวทีไม่ได้แม้แต่นิดเดียวมันยุบพรรคเพราะฉะนั้นผมพูดทุกอย่างพี่น้องที่เคารพครับรัฐบาลนายกทักษิณทำโครงการ30บาทรักษาทุกโรคมันบอกว่าตายทุกโรควันนี้เป็นไงพี่น้องครับทุกคนมีความสุขกองทุนหมู่บ้าน SMLสมัยประชาธิปัตย์ท่านจำได้ไหมครับชุมชนแพงเพียบวันดีคืนดีมันก็มาถามชุมชนเราเอาตู้น้ำดื่มไหมวันดีคืนดีมันก็มาถามเราเอาเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ไหมมันทำอย่างกับบ้านเราเนี่ยอยู่โคอีต่องในแม่ห้องสอนอย่างนั้นสุดท้ายคนบางกะปิก็ไปร้องเรียนกับผมตอนผมเป็นฝ่ายค้านพี่น้องที่เคารพครับบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์ทำนโยบายแบบนี้ไม่เคยถามประชาชนแล้วก็เอาของไปให้ดูแบบเมนูแต่ SML วันนี้พี่น้องที่เคารพครับเป็นไงฮะท่านไปพิจารณากันเองคลองหลวงอยากทำอะไรอำเภอเมืองอยากทำอะไรลำลูกกาอยากทำอะไรรังสิตอยากทำอะไรไปคิดกันเองคนเรามันต้องการไม่เหมือนกันใช่ไหมพี่น้องแล้วไอ้ที่ชี้หน้าบอกไอ้นั่นโกงไอ้นั่นโกงชี้ไปปุ๊บมือมันก็หันหน้าเข้าตัวเองหมดเลยถึงว่าหน้ามันดำล่าสุดเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาสายข่าวที่ปลอมเป็นยุงอยู่ในราชดำเนินรายงานมาบอกว่าส.ส.ประชาธิปัตย์5คนจะลาออกไปนำม็อบอ่ะพวกเราปรบมือให้มันลาออกไวๆหน่อยสุเทพเทือกสุบรรณคนที่1อาวรเสนเนียมคนที่2จุลพลสุขสายคนที่3อิสระสมชายคนที่4แล้วก็ยังมีอีก2คนก็คือหมาเตี้ยโอ้ไม่ใช่ชื่อสาธิตวงหลองเตยพูดผิดอีกคนจำชื่อไม่ได้หน้าไม่รอผมบอกพี่น้องที่เคารพครับการจะลาออกจากผู้แทนหรือไม่ไม่ใช่ลาสาระสำคัญแต่ต้องพูดความจริงกับพี่น้องประชาชนคุณอยู่บนเวทีราชดำเนินคุณจะเป็นส.ส.คุณก็เป็นไปไม่มีใครว่าคุณจะไปลาออกทำไมพี่น้องที่เคารพครับเมื่อเช้านี้ผมไปประชุมที่สภาผู้แทนราษฎรมาก่อนที่จะมีการประชุมส.ว.วันนี้ท่านจำได้ไหมครับวันศุกร์ที่ผ่านมากระบวนการพิจารณากฎหมายในวาระที่1นิรโทษกรรมพอเข้าสู่วาระที่2ที่พวกผมไปแปรยติแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเนื่องจากผมเห็นว่าคตส.ที่มาจากคมช.เนี่ยมันไม่ชอบมันเป็นโจรใส่ชุดเปาบุญจิ้นมาสั่งหวังเฉาหมาหันให้จัดการกับอดีตนายกทักษิณครับพี่น้องและมันเที่ยวมาบอกอย่าไปนิรโทษกรรมให้คนผิดอย่าไปนิรโทษกรรมให้คนโกงถ้าว่างๆจะตะโกนไปดังถึงราชดำเนินให้มันเข้าห้องน้ำแล้วก็ส่องกระจกมันจะได้เห็นว่าไอ้นี่โกงท่านจำได้ไหมครับมีที่ไหนออกกฎหมายให้เขาที่ดินอยู่บนภูเก็ตสวยงามมองเห็นผาสปก.4/01ออกให้กับส.ส.พรรคประชาธิปัตย์พวกเดียวกันสุดท้ายสปก.4/01ก็เป็นพิษจนกระทั่งยุบสภาวันนี้เป็นยังไงพี่น้องครับจากนั้นก็เรื่อยเข้ามาสู่เขาแพงนอกจากเขาแพงแล้วมันยังมีผีอีแพงน้องชายสุเทพเทือกสุบรรณธานีเทือกสุบรรณบีบคอจิรยุห่วงทรัพย์ซะอีกวันก่อนนั่งอยู่ข้างๆสภา
ในห้องประชุมสภาตะก่อนผมชอบนางไก่ประชาธิปัตย์ห่างกันประมาณสักไม่ถึงแค่นี้ครับพักหลังนี่ต้องขยับไปตรงโน้นเพราะพวกนี้สติไม่ค่อยดีพี่น้องวันดีคืนดีก็อยากจะมีเก้าอี้ขึ้นบัลลังก์ไปแย่งเก้าอี้ท่านประธานสภาวันดีคืนดีมีเก้าอี้นั่งอยู่ก็ประท้วงไม่ยอมนั่งวันดีคืนดีไม่อยากได้เก้าอี้แล้วกูเฟี้ยงเก้าอี้ดีกว่าก็เลยไม่แน่ใจว่าตกลงแล้วความคิดเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่มันเป็นอะไรนะพี่รู้ได้ไงว่าเขาเป็นไอเฮียเขาเป็นเฮียพี่น้องที่เคารพครับเวลาของผมเวลาจัดรายการมันชั่วโมงนึงนี่พูดไปได้15นาทีเขาบอกหมดเวลาแล้วเอาอย่างนี้ขอต่อสัก5นาทีนะข้างหลังยังเล่าไม่จบคาราคาซังในห้องกรรมาธิการนิรโทษกรรมเราก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นแก้มาตรา3เพราะถ้าเอาระบบฉบับวรชัยเหมะเข้าไปท่านที่เป็นนักกฎหมายท่านจะรู้ว่าถ้าเกิดผมออกกฎหมายบอกว่าห้ามจอดรถที่หน้าแฟชั่นโทษหน้าริมถนนวิภาวดีรังสิตแล้วผมไปเขียนกฎหมายว่ายกเว้นจิรายุกับพี่หน้าตาดีคนนี้เมื่อผมประกาศใช้กฎหมายมันก็ร้องเจ้าเก่าครับศาลรัฐธรรมนูญไม่มีกฎหมายที่ไหนในประเทศนี้ที่จะมีการยกเว้นในกอในขอในคอในงอถามว่าอภิสิทธิ์รู้ไหมรู้แต่ตอนแรกก่อยกระยิมยิ้มย่องเพราะในชั้นกรรมาธิการท่านที่เคารพครับนั่งตรงข้ามผมเนี่ยไม่มีแก้เลยนะว่าไม่ให้แกนนำไม่ให้ผู้สั่งการตัวเองนั่งเรียบร้อยเพราะคิดว่ายังไงก็ได้อานิสงส์แต่ผมไม่แน่ใจว่าไปขัดคอกับสุเทพเสือกสุพรรณยังไงมันจึงไปนำม็อบราชดำเนินแล้วบอกว่าเนี่ยล้างผิดให้คนโกงสุดท้ายเข้าสู่สภาใหญ่พี่น้องที่เคารพท่านจำได้ใช่ไหมครับถ้าท่านดูถ่ายทอดสดดูข่าวท่านจะเห็นจิรายุห่วงทรัพย์ขึ้นอภิปรายเป็นคนแรกเพราะอะไรรู้ไหมครับที่ผ่านมาประชาธิปัตย์มันชิงไหวชิงพริบมันแปรยติเอาตัวเองขึ้นก่อนเทพไทยเสนพงศ์พอจะขึ้นอภิปรายข้างหลังพวกมันประท้วงมันบอกว่าสมาธิไม่ดีแต่พอมาคราวนี้ผมบอกจิรายุสมาธิแม่นท่านประธานเรียกชื่อปุ๊บผมพูดเลยพี่น้องนี่คือวิธีการแบบพรรคประชาธิปัตย์สุดท้ายพอเข้าสภาใหญ่โหวตตอน 5:00 มันบอกเร่งรีบก็ตั้งแต่ 10:00 ชื่อเรื่องเหมือนหนังเรื่องกระสือมันอ้อมไปยังกระหังอ้อมไปยังผีถ้วยแก้วกว่ามันจะเข้าเรื่อง10:00พอเข้ามาตรา3มันบอกง่วงนอนแล้วจะไปม็อบที่ตอนสมัยอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีคุมเสียงในสภามีงูเห่าเกิดขึ้นไปเป็นพรรคภูมิใจไทยบางส่วนก่อนยุบสภามันหลุดปื๊ดอนุมัติโครงการเป็นร้อยโครงการไอ้อย่างนี้มันไม่ง่วงเว้ยผมจึงบอกพี่ทองที่เคารพครับว่าหนังเรื่องประชาธิปไตยมันเรื่องยาวและมันทำท่าว่าจะยาวยืดไปอีกไกลเกาะติดและติดตามอย่างใกล้ชิดวันนี้คืนนี้เรื่องพระวิหารจบลงแล้วศาลโลกบอกว่าไอ้ที่หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ไปแพ้มาปี05น่ะเหมือนเดิม 4.5 ตารางกิโลเมตรไอ้พวกทวงคืนว่างๆจะให้มายืมที่แถวเนี้ยมันจะได้มีความสุขตรงนี้ 5.5 ตารางกิโลเมตรจะได้ไม่ต้องไปทะเลาะกับเขมรเขาโอ้ยเดี๋ยวขายชาติมันอะไรกันนะขนาดตั้งแต่ผมเกิดมาผมก็เห็นยอดภูเขาปักธงเขมรมาตั้งแต่เกิดแล้ววันดีคืนดีจะไปทวงเขาคืนดีเขาไม่ทวงปราสาทลพบุรีปราสาทพิมายคืนนั่นก็ของขอมเขานะแล้วทำยังไงล่ะใช่ไหมพี่น้องครับโบราณพันกว่าปีเขมรมีขอมต่ำขอมสูงขอมสูงไปตั้งปราสาทที่ลพบุรีไปที่โคราชปราสาทหินพิมายไปที่กระต๊อกปักธงโอ้สารพัดไปถึงเวียดนามไปถึงจีนเอาถ้าอย่างนั้นต้องยกคืนให้เขาหมดไหมเนี่ยไอ้เนี่ยมันจุดประเด็นตลอดวันก่อนจำประสงค์สุนทรีได้ไหมพี่น้องขึ้นเวทีเป็นลมผมก็บอกว่ายังไม่ตายกำลังวันดีคือดีสสประชาธิปัตย์พินิจวิกฤตเศษถามแจ๋วใจถึงพานักข่าววีระสมความคิดเดินไปที่เขมรปานประหนึ่งว่าตัวเองนั้นจะสามารถเข้าไปชี้ได้ว่าดีของไทยแลนด์สุดท้ายเขาก็อุ้มไปที่คุก
แต่ซอที่กัมพูชาประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลเอากลับมาได้คนเดียวคือสสพรรคประชาธิปัตย์ที่เหลือพันธมิตรติดคุกไปเถอะน้องสุดท้ายปลายทางพันธมิตรวันนี้ก็ยังงงๆตกลงกูล้มรัฐบาลนายกสมัครล้มนายกสมชายให้อภิสิทธิ์เป็นทำไมมันจัดการกูกันหมดเลยวันนี้ยังไม่เข็ดไปดูหน้าเดี๋ยวหมอแต๋วหมอตุลหมอติ๋มตุ๊ดตั๊ดอะไรเยอะแยะหน้าเดิมๆทั้งนั้นพี่น้องพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเราร่วมแรงร่วมใจรักษาประชาธิปไตยเลือกตั้งคราวหน้าถ้าเพื่อไทยผลงานไม่แจ๋วผลงานไม่แจ่มปทุมธานีรถไฟความเร็วสูงไม่วิ่งผ่านปิ๊บรถไฟฟ้าไม่วิ่งมาแถวนี้โครงการกองทุนหมู่บ้านไม่เวิร์คทำนโยบายไม่ดีไม่ต้องเลือกเลือกประชาธิปัตย์โดนเพราะวันมันได้แต่ด่าผลงานยอดเยี่ยมคือทำให้คนอื่นเขาเกลียดพวกเราแต่ไอ้พวกเราเนี่ยมันนั่งทำงานจนมีผลงานให้กับประชาชนเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพครับคืนนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราอยู่ในที่ตั้งแสดงพลังเมื่อวานนี้มันรายงานบอกว่าที่เมืองทองธานีมีคนอยู่ 2,000 คนพี่น้องผมก็บอกว่านอกจากมันฉลาดแล้วมันยังโง่อีกด้วยฉลาดจนที่มันคิดอะไรได้ไม่เท่าเราเมื่อคืนเรามอง 2,000 คนเป็น 200,000 คนใช่ไหมพี่น้องนี่แค่2วันนะเรียกพี่น้องมาคุยกันแป๊บเดียว 200,000 และนี่ถ้าเกิดมันปฏิวัติอีกครั้งรถถังมารู้จักวิธีถอดแม็กรถถังเลยใช่ไหมพี่น้องค้อนอันเดียวแต่อย่าไปเพราะว่ารถถังเขาไม่มาเพราะเราได้เอาลวดหนามล้อมกองทัพไว้หมดเรียบร้อยพี่น้องที่เคารพครับผมถามท่านนายกยิ่งลักษณ์ครับบอกว่าเหตุใดจึงถอยพรบนิรโทษกรรมเข้าไปกลางซอยทำท่าจะสุดซอยแล้วเจอนักเลงมันอยู่ท้ายซอยตีออกมาท่านนายกยิ่งลักษณ์บอกว่าเราฟังเสียงประชาชนแม้จะเป็นเสียงเล็กน้อยว่ากันไปพี่น้องที่เคารพครับกระบวนการยุติธรรมผมก็อยากจะเห็นอภิสิทธิ์และสุเทพขึ้นหลักประหารเหมือนกันใช่ไหมพี่น้องคนบ้าอะไรวะหน้าตาดีจริงๆหน้าตาดีถึงขนาดโหดได้ขนาดนั้นเลยมั้ยเนี่ยเนี่ยผมเดินผ่านมาผมเจอตำรวจหลายท่านนะทั้งนอกเครื่องแบบสันติบาลคือหน้าตาไม่แต่งเครื่องแบบก็รู้ว่าดีตำรวจและถ้าวันที่พวกเราชุมนุมกัน10เมษายน18พฤษภาคมที่ราชประสงค์ฝ่ายความมั่นคงรายงานให้กับสชบอกว่าข้างในมีผู้ก่อการร้ายมีชายชุดดำมันไม่เคยดูหนังฝรั่งกันบ้างไงวะหนังฝรั่งนี่เขาก็ให้ตำรวจทหารหน่วยคอมมานโดพร้อมตัวเข้าไปใช่ไหมพี่น้องเจอชุดดำปุ๊บก็ล็อกมาสิเจอผู้ก่อการร้ายหน้าตาละไม้คล้ายไปเลยก็เอาถุงคลุมหัวมามัดแขนมัดมือขึ้นรถกลับบ้านไอ้ที่สั่งกองทัพออกมาไม่ว่ากันครับเพราะว่าสชสั่งโดยสุเทพและอภิสิทธิ์พี่น้องที่เคารพครับพรรคเพื่อไทยของผมไม่เคยรู้จักคุณทักษิณชินวัตรมาก่อนเรียนจบมหาวิทยาลัยมาก็เป็นสื่อมวลชนเป็นนักข่าวมาตลอดวันดีคือดีพันธมิตรบุกยึดช่อง11ลุมกระทืบผมกับคุณบรรณาวงศ์ผู้ดีวันดีคืนดีมีโทรศัพท์เข้ามาใครมีกิ๊ก100คนก็ยังไม่เยอะเท่าผมเพราะกิ๊กของผมตอนนั้นปลูกข้าวอยู่ท่าหน้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อนนักข่าวคนหนึ่งไปเป็นเสื้อเหลืองไปเป็นพันธมิตรเอาเบอร์โทรศัพท์จีรายุห่วงทรัพย์ขึ้นไปประกาศบนเวทีโทรศัพท์มิดคอมา982สายรับไป20สายเต็มรูหูไปหมดเลยพี่น้องมาตั้งแต่กล้วยหักมุกกล้วยน้ำว่าไม่เป็นไรพี่น้องครับจากนั้นสาธิตวงศ์หนองเตยไปเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกผมก็โดนไล่ออกจากช่อง11เราก็เลยมาศึกษาว่าเอ๊ะบ้านเมืองมันเกิดอะไรขึ้นประกาศตัวเองขอเข้าอยู่พรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อประชาชนพี่น้องที่อยู่ที่นี่ทั้งหลายนะครับไม่ว่าท่านจะฟังโซเชียลเน็ตเวิร์กไม่ว่าท่านจะรับรู้จากใครยังไงก็แล้วแต่ผมฝากทฤษฎีไว้อย่างเดียวคือทฤษฎีประจักษ์10ปากว่าไม่เท่าตาเห็น10ตาเห็นไม่เท่ามือคล้ำ10มือคล้ำไม่เท่าลองทำดู
ก็หมายความว่าได้ยินอะไรมาอย่าไปบอกมันชอบเสี่ยมให้เราแตกกันวันนี้แดงไม่มีแตกแดงรักกันทุกวันแดงมีศัตรูคนเดียวกันถึงแม้จะยุบสภาถึงแม้อะไรจะเกิดขึ้นเราก็เลือกพรรคเพื่อไทยใช่ไหมพี่น้องพบกับท่านต่อไปขอบพระคุณนะครับจิรยุห่วงทรัพย์ครับพี่น้องครับกำลังหลักของพรรคเพื่อไทยเป็นส.ส.ฝีปากกล้าอยู่ในสภาลุกขึ้นซดกับประชาธิปัตย์ตลอดครับพี่น้องครับพี่น้องที่เคารพแล้วครับเวทีราชดำเนินมติหรือว่าคำตัดสินของประชาชนมันแลบออกมาหน่อยนึงแล้วครับมันมีคำตัดสินบอกว่าถ้าเจอณัฐวุฒิสายเกลือถ้าจตุพรพรหมพันธุ์ที่ไหนมันจะจับทั้งสองคนนี้ยอมไหมครับพี่น้องครับยอมไม่ยอมประเทศไทยมีศาลอาญาครับมีศาลฎีกาไม่ใช่ศาลเตี้ยแขนคอกยังสุเทพเพือกสุบรรณครับพี่น้องครับขอต้อนรับนะครับพี่น้องชาวนปช.ดอนเมืองครับโดยการนำของสก.เอพิมพ์ชนาโหสกุลครับปรบมือต้อนรับครับผมนี่วันนี้กำลังหลั่งไหลมาเยอะแยะครับผมลงไปด้านล่างได้รับโทรศัพท์ไม่หวัดไม่ไหวครับจากของหลวงก็กำลังเดินทางมานะครับโดยการนำของท่านส.ส.สมศักดิ์ใจแคล้วท่านมารออยู่แล้วอีกสักครู่หนึ่งขึ้นมาด้านบนนะครับพี่น้องที่เคารพแล้วครับวันนี้เราเบาๆบรรยากาศนิดนึงจะได้พบกับศิลปินของคนเสื้อแดงชอบแปะบังสนานไหมครับขอต้อนรับไหวพจน์อภรัตน์ครับนี่ยังไม่ขึ้นเวทีมาทักพี่น้องก่อนนะครับท่านพันตำรวจโทไวยพจน์อภรัตน์เป็นแน่นอนที่สุดอีกหนึ่งศิลปินครับมาถึงแล้วแล้วก็ขอเสียงตบมือต้อนรับเลยครับนักร้องเสื้อแดงสายเลือดสตอคุณชายอิสระพงษ์ครับโอ้มาเลยครับยังอยู่เย็นกันเป็นสุขกันอยู่หรือยอดครับคนมีเรื่องราวแผ่นดินล้วนมีตำนานสู้เพื่อลูกหลานเพื่อบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยพี่น้องชาวปทุมเอาเดินบนทางทอดยาวแสงดาวนำทางเส้นชัยพอระนงมันคงจุดหมายจะเหยียบกลายไม่เกรงขวากน้ำความจริงต้องอยู่ความจริงย่อมงดงามความจริงสร้างแผ่นดินสยามจะจดจำความจริงวันนี้แผ่นแก้วแผ่นมวลชนก้าวพ้นทุกพ้นทีลมหายใจความจริงวันนี้เพื่อเสรีมหาประชาชนคนมีเรื่องราวแผ่นดินล้วนมีตำนานสู้เพื่อลูกหลานเพื่อบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยเดินบนทางทอดยาวแสงดาวนำทางเส้นชัยทรนงมันคงจุดหมายจะเหยียบกลายไม่เกรงขวากน้ำความจริงต้องอยู่ความจริงย่อมงดงามความจริงสร้างแผ่นดินสยามจะจดจำความจริงวันนี้แผ่นแก้วแผ่นมวลชน
ข้าวคนทุกคนที่มีลมหายใจความจริงวันนี้เพื่อเสรีมหาประชาชนสุดยอดกันเกี่ยวแขนมวลชนก้าวคนทุกคนที่มีลมหายใจความจริงวันนี้เสรีมหาประชาชนความจริงวันนี้เสรีมหาประชาชนความจริงวันนี้เสรีวันมหาประชาชนมวลมหาประชาสุดยอดครับสุดยอดเขาบอกว่าเขาจะพาความจริงถ้าพาความจริงก็เหลือแต่ความเท็จใช่ไหมครับพี่น้องครับไอ้หัวครอกเอ้ยโลกมันสามจี้แล้วพี่น้องเอ้ยเป็นตันนี้แล้วกับพี่น้องปากตายบ้านทุ่มนะครับอย่างปิดถนนก็อยู่เรื่อยปลาโน่กับจ้าบุตรูเชียดน่าจะแสงนั่นเอาครับเรื่องบางเรื่องมันรู้มากแต่พูดมากไม่ได้นะครับรู้มากกว่านี้พอบอกอีกทีว่าฉันพูดไม่ได้รู้ตั้งมากมายที่พูดไม่ได้อีกมากมายกายกองเมืองไทยต้องใช้ว่าเสรีไม่นานเมืองนี้ผ่านตะกองต้องตอบสนองจะทำก็ทำไม่ออกจะบอกก็บอกไม่ได้ที่โน้นเคยมีคนตายยังพูดไม่ได้นาราประสงค์แสงตาสว่างเอาคงไม่งงยังห่วงพาวงแต่แดนครึ่งครึ่งกลางกลางนะดูมากกว่านี้พอบอกอีกทีว่าฉันพูดไม่ได้รู้ตั้งมากมายที่พูดไม่ได้อีกมากมายกายกองเมืองไทยประเทศเสรีไม่นานชานี้คนสังขารกรรมต้องตอบสนองผมรอคนมาเพิ่มโปรดเถิดโปรดเถิดใบบัวปิดช้างแผ่นฟ้าปิดด้วยฝ่ามือมันควรแล้วหรือไอ้พวกขุนนางเมื่อรุ่งอรุณมาถึงแดนมีที่พึ่งถึงถึงฟ้าฟ้ายิ่งลักมาเป็นนายกมาแรงปากตกกระพวกเขายังไม่ปล่อยวางเลยคนชื่อทองวิ่งอยู่บนดินที่นี่สิงห์บอกข้ามาร้องคนหลายคนนั่งอยู่หลังห้องก็ไม่ออกยังอยากลองท้องหลังโตยิ้มโอ้หมู่บายบายมีคนตายไม่ต้องมาฟ้องแดงหน้าก็คงข่าวคงน้ำใจเจ็บคำน้ำตาไหลนองประเทศนี้ต้องการคนบ้ามาเถิดนะชวนพี่ชวนน้องไม่เอาเราอำมาตย์ผู้จอมห้องบอกพี่บอกน้องให้ตะโกนพร้อมกันเอาหรือไม่เอา
ขอบคุณเพื่อนเพิ่มมาครับโอ้รุ่นหนึ่งเลยนะจ๊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 ะผมชื่อธงวินอยู่บนดินมีนี่เป็นออกข่าวปาร้องคนหลายคนนั่งอยู่หลังห้องก็ไม่ออกอยากออกห้องหลังตู้เย็นปวดหัวบ่ายๆมีผลตายไม่ต้องมาฟ้องแดงหน้าก็ตรงข่าวตรงน้ำใจเจ็บช้ำน้ำตาไหลออกประเทศนี้ต้องการคนกล้ามาเถิดหนาคนที่ช่วงน้องไม่เอาเราอำมาตย์ผู้จอมทองบอกพี่บอกน้องไอ้โหพร้อมกันเอาดูมากกว่านี้พอบอกอีกทีว่าฉันแรงไม่ได้รู้ตั้งมากมายที่พูดไม่ได้อีกมากมายกายมองเมืองไทยใครว่าเสรีไม่น่าเมืองนี้คนสังฆากรรมต้องตามสนองด้วยความเคารพพี่น้องครับคนชาติจะดีต้องสีคนชาติจะดีต้องสีคนชาติจะดีต้องสีพบกับพี่ชายของผมที่นิยามว่าคนทุกคนต้องเท่าเทียมกันและเขารักคนเสื้อแดงแป๊ะบางสนานครับคนเสื้อแดงเนี่ยอ๋อไทยไว้ถ่ายทอดสดพี่น้องครับปรบมือให้ไทยไว้หน่อยครับเว็บนี้ดูได้ทั่วโลกฮะพี่น้องที่อยู่ทางบ้านส่วนใหญ่จะเป็นยุโรปญี่ปุ่นและอเมริกาพี่น้องขอเสียงดังๆให้พี่น้องเราทั่วโลกหน่อยครับสาวฮะเว็บหนึ่ง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 สาวฮะสาวจีเนียครับเว็บหนึ่งเว็บหนึ่งเว็บหนึ่งคืออย่างนี้ผมมีความในใจค่อนข้างจะเยอะคนเสื้อแดงเนี่ยเวลาสถานการณ์ปกติเนี่ยเหมือนลูกแมวน่ารักฮะอยู่ขี้อ้อนวันดีคืนดีฝูงตะกวดดันมาเขี่ยลูกแมวให้กลายเป็นราชสีช่วยไม่ได้ครับขอเสียงราชสีที่อยู่ปทุมธานีหน่อยเชิญครับเพลงพร้อมแล้วรักอุ้ยดอกหญ้าสีแดงครับปรบมือให้ดอกหญ้าสีแดงหน่อยเธอคือดอกหญ้าที่เบ่งบานกล้าอยู่กลางถนนเติบโตท้าแดดลมฝนไม่เคยพร่ำบ่นไม่เคยลบหนีหัวใจรักชาติเธอเปล่าประกาศสู้ด้วยความดีความจริงของเธอวันนี้คือจนหรือมีศักดิ์ศรีเท่ากันหยดหนึ่งน้ำตาของเธอยังมีค่ากว่าเพชรเม็ดรู้ผมเองต้องขอเชิดชูหัวใจนักสู้เพื่อดวงการยิ้มที่ชุ่มเหงื่อยังคอยกูนเกลือยังคงเชื่อจานศรัทธาที่เธอเฝ้าฝันให้ชาติยืนนานเธอลูกหลานไทยหลงรักเธอและสาวเสื้อแดงหัวใจแข็งแรงทั้งยังกล้าแสงใหม่รองชายรักเธอรักเธอฉันขอรักเธอไม่ผิดใจไหมความรักหมดทั้งหัวใจฝากเอาไว้กับสาวเสื้อแดงเธอคือดอกหญ้าที่ส่งเจิดจ้าไม่ว่าวันไหนหัวใจประชาธิปไตยของเธอยิ่งใหญ่กว่าภูผาแกร่งขอการะวะด้วยใจจริงนะไม่มีเคลือแคลงฉันทานุมัติตำแหน่งให้สาวเสื้อแดงคู่แผ่นดินไทย
ขอเสียงสาวเสื้อแดงผู้มีหัวใจประชาธิปไตยนะครับหลงรักจากน้าสาวเสื้อแดงหัวใจแข็งแรงทั้งยังกล้าแรงไม่ต้องร้องชายรักเธอรักเธอฉันขอรักเธอไม่ติดใจไหมความรักหมดทั้งหัวใจฝากเอาไว้กับสาวเสื้อแดงเจอคือดอกยาที่ส่องเจิดจ้าไม่ว่าวันไหนหัวใจประชาธิปไตยของเธอยิ่งใหญ่กว่าภูผาแกร่งขอคารวะด้วยใจจริงนะไม่มีเคลือบแคลงฉันทานุบาลตำแหน่งให้สาวเสื้อแดงคู่แผ่นดินไทยขอจริงนะไม่มีแอบแฝงฉันทานุมาตำแหน่งดอกยาเสื้อแดงคู่แผ่นดินไทยขอบคุณทุกกำลังใจนะครับพี่น้องครับให้กลับไปเป็นสุขภาพหน้าที่การงานร้อยเท่าพันทวีและระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบครับพี่น้องครับพี่น้องครับคนเสื้อแดงยิ่งสู้ยิ่งเป็นครอบครัวใหญ่ยิ่งสู้ยิ่งรักกันยิ่งสู้ยิ่งสวยงามผมและพวกเราจึงรักคนเสื้อแดงครับเสียงของคนเสื้อแดงหน่อยครับแสดงพลังพี่น้องครับวันใหม่ฮะฆาตกรต้องติดคุกแดง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 รักคนเสื้อแดงเรามาเพื่อรวมพลังพลังของคนเสื้อแดงถูกปีดแค่ไหนหัวใจยังแกร่งเสื้อแดงคือประชาธิปไตยเจ็บจำไม่ทนให้ทนเราไม่ทนเพราะคนรับไม่ใช่ควายไม่ต้องคิดแทนเราเราคิดเองได้อย่าสนตะพายความคิดกันเสื้อแดงเรารักประชาธิปไตยเสื้อแดงเราก็รักประเทศไทยความยุติธรรมอยู่ตรงไหนขอใครได้ไหมให้ใครครับแดง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 รักคนเสื้อแดงเสื้อแดงอดทนทนทนอดทนชีวิตคนต้องก้าวหน้าไปจะเกลียดจะชังไม่เคยว่าอะไรแต่อย่าให้ทายพวกโจรพี่น้องเสื้อแดงครับขอเสียงดังๆส่งให้ไอ้คนไหนทายโจร
ลงนรกเลยเสื้อแดงเรารักประชาธิปไตยเสื้อแดงเราก็รักประเทศไทยความยุติธรรมอยู่ตรงไหนพอหน่อยได้ไหมให้คนเสื้อแดง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 รักคนเสื้อแดง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 รักคนเสื้อแดงขอบคุณครับรักคนเสื้อแดงรักคนเสื้อแดงรักรักคนเสื้อแดงทำมาแล้วครับพี่น้องครับรักคนเสื้อแดงพี่น้องหายเครียดบ้างไหมครับช่วงที่นปช.คนเสื้อแดงเรากับพรรคเพื่อไทยไม่เข้าใจกันมันเป็นธรรมดาครับพี่น้องครับลิ้นกับฟันเป็นธรรมดาแต่คนเสื้อแดงเนี่ยถ้าจะเปรียบเป็นฟันมันไม่ใช่ฟันปลอมครับพี่น้องฮะคือฟันแท้ของพรรคเพื่อไทยฮะไปนั้นนาทีถัดไปก้าวถัดไปผมเชื่อว่าความสวยงามจะเกิดขึ้นและเกิดขึ้นกับพี่น้องเสื้อแดงของเราและระบอบประชาธิปไตยของเราครับพี่น้องครับขอเสียงแฟนคลับพรรคเพื่อไทยหน่อยครับเสียงครับเสียงขอบคุณพี่กำลังต้อยนะครับและเวทีแห่งนี้ฮะเสื้อแดงปทุมธานีครับเอ้าคุณรู้ไหมบ้านเมืองต้องไปทางไหนรู้แล้วรู้แล้วก็ร้องอย่านิ่งนอนใจต้องปัญหาที่รอการแก้อีกมากมายถ้าปล่อยไว้บ้านเมืองก็พังกับพังไม่มีอำนาจใดยิ่งใหญ่กว่าอำนาจประชาชนมาเปลี่ยนความทุกข์ทนของเราวันนี้ได้ปลายปากกามาเลยเลือกเพื่อไทยเพื่อความยิ่งใหญ่ของประเทศไทยสร้างงานสร้างเงินสร้างความเจริญให้ลูกหลานไทยเลือกเพื่อไทยกลับคืนความสุขให้พี่น้องไทยเพื่อคุณเพื่อไทยเพื่อชีวิตไทยเพื่อประชาธิปไตยพี่น้องแสดงพร้อมขอเสียงดังๆเพื่อเป็นกำลังใจในการต่อสู้ร่วมกันหน่อยพืชผลของเราต้องราคาดีภาษี
ก็บได้เป็นเงาสามตัวลูกหลานจบมาก็ไม่ต้องกลัวปวดหัวกับการต้องวิ่งหางานไม่มีอำนาจใดยิ่งใหญ่กว่าอำนาจประชาชนมาเปลี่ยนความทุกข์ทนของเราวันนี้ได้กลายปากกามาเลยเอ้าเลือกเพื่อไทยเพื่อความยิ่งใหญ่ของประเทศไทยสร้างงานสร้างเงินสร้างความเจริญให้ลูกหลานไทยเลือกเพื่อไทยกลับคืนความสุขให้พี่น้องไทยเพื่อคุณเพื่อไทยเพื่อชีวิตไม่เพื่อประชาธิปไตยขอเสียงแฟนคลับท่านนายกยิ่งรักในพระแฟนคลับท่านนายกทักษิณครับและแฟนคลับพรรคเพื่อไทยครับไม่มีอำนาจใดยิ่งใหญ่กว่าอำนาจประชาชนใช่หรือไม่ใช่บักเปลี่ยนความทุกข์ทนของเราวันนี้ได้กลายปากกามาเลยเลือกเพื่อไทยเพื่อความยิ่งใหญ่ของประเทศไทยสร้างงานสร้างเงินสร้างความเจริญให้ลูกหลานไทยเลือกเพื่อไทยกลับคืนความสุขให้พี่น้องไทยเพื่อคุณเพื่อไทยเพื่อชีวิตไทยเพื่อประชาธิปไตยครับพี่น้องเสื้อแดงที่หัวใจครับพี่น้องคือประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่พี่น้องเสื้อแดงคือวีรชนที่มีชีวิตของแผ่นดินนี้ครับสวัสดีครับเสียงดังๆตบมือให้กับเป๊ะบางสนานครับพี่น้องครับนี่วันนี้สองบรรยากาศครับพี่น้องเราชุมนุมกันที่ผ่านฟ้าราชประสงค์เพลงคนเสื้อแดงนี่คือสัญลักษณ์นี่คือตำนานของศิลปินเพลงไพ่ครับอีกหนึ่งบรรยากาศนั่นก็คือการรณรงค์เลือกตั้งพรรคเพื่อไทย3กรกฎาคมที่ผ่านมาจนเป็นรัฐบาลต้องตบมือให้กับแปะบางสนานครับศิลปินเพื่อชีวิตตัวจริงครับของพี่น้องพี่น้องที่เคารพแล้วครับวันนี้ต้องขออนุญาตขออภัยจริงๆนะครับเสาไฟที่เราตั้งไว้เนี่ยเพื่อจะเปิดแสงสว่างบังเอิญว่าเกิดกรณีเรื่องสายไฟเล็กน้อยกำลังแก้ไขอยู่เดี๋ยวเราจะเปิดไฟให้สว่างสวัยแสวงสว่างอะไรก็ว่ากันไปครับขอเสียงตบมือต้อนรับชาวคลองหลวงคลองหลวงอยู่ไหนโอ้ยทราบข่าวว่าทำงานอยู่ครับออกจากโรงงานก็ขึ้นรถบัสมา4คันรถบัสครับโอ้โหเขาด่วนล่าสุดจากราชดำเนินนี่มากระซิบล่าสุดเลยครับสุเทพเทือกสุบรรณออกไม้ที่ราชดำเนินด่าพี่น้องเสื้อแดงจังหวัดปทุมธานีว่าเป็นขี้ข้าทักษิณกล่าวหาว่าพวกคนเราพวกเราขณะนี้มาชุมนุมกันประมาณร้อยกว่าคนครับพี่น้องไม่รู้มันเอาตาหรือมันเอาแขนคอกมันนับพี่น้องที่เคารพครับหลายท่านเดินทางมาจากจังหวัดปทุมธานีตัวแทนของพวกเราแน่นอนเป็นที่สุดว่าเราจะต้องให้เกียรติครับเป็นส.ส.เป็นผู้แทนราษฎรของพวกเราที่พวกเราเลือกกันมาขอกราบเชิญครับท่านส.ส.ทุกท่านนะครับขึ้นมาเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องเสื้อแดงขอเสียงตบมือยาวนานขอเรียนเชิญท่านสุทินนบขำครับกำนันสมศักดิ์ใจแค้วอดีตนะครับกำนันปัจจุบันส.ส.คลองหลวงครับ
อดีตรัฐมนตรีนะครับช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับสสสุรพงษ์อึ้งอัมพรวิไลนะครับขอเรียนเชิญผู้สมัครสสพรรคเพื่อไทยครับคุณสมชายรังสิวัฒนศักดิ์ครับขอเสียงตบมือครับยาวนานนี่คือตัวแทนพวกเราครับอีกหนึ่งท่านครับดร.เฉลิมพลเจตดางกูลณอยุธยานี่ก็คือว่าที่ผู้สมัครปัจจุบันนายกเทศมนตรีเมืองลาดสวายมาแล้วครับพี่น้องผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดปทุมธานีนะครับแล้วก็หลายๆท่านนะครับท่านพันตำรวจโทไวพจน์ครับนี่วันนี้มาแล้วแน่นอนไปที่สุดครับขุนพลค่ายบางละจันพายับปั้นเกตครับนายกเทศมนตรีบางกะดีนายกธวัชชัยอึ้งอัมพรวิไลครับพี่น้องครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลที่ผนึกกำลังเป็นตัวแทนพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดปทุมธานีเพื่อที่จะขับเคลื่อนนะครับต่อต้านเผด็จการทรงไว้ด้วยประชาธิปไตยพ่อแม่พี่น้องที่เคารพนะครับก่อนที่จะพบผู้ปราศัยแน่นอนมารอพวกเรานมนานนะครับนั่นคือท่านอาจารย์วิภูแถลงนะครับวันนี้เราจะมีตัวแทนของรัฐมนตรีนะครับอยากจะพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องในนามของตัวแทนผู้สมัครนะครับแล้วก็สสจังหวัดปทุมธานีนะครับท่านขอพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องนิดหนึ่งแล้วก็เราจะได้เดินหน้าต่อพบกับอาจารย์วิภูแถลงครับช่วงนี้ขออนุญาตพบกับนายกนะครับธวัชชัยอึ้งอัมพรวิไลครับกราบขอเรียนเชิญครับขอเสียงตบมือด้วยครับสวัสดีครับพี่น้องชาวเสื้อแดงปทุมธานีครับพี่น้องหัวใจประชาธิปไตยครับครับพี่น้องครับท่านจะเห็นได้ว่านะครับวันนี้ออกมาแล้วครับที่พรรคประชาธิปัตย์เขาพยายามสร้างเรื่องขึ้นมาเมื่อกี้นี้6โมงเย็นเป็นที่ประจักษ์แล้วนะครับว่าพวกเรานั้นเป็นอย่างไรครับสร้างเงื่อนไขล้มพรบ.นะครับเสร็จแล้วพอล้มพรบ.พรรคเพื่อไทยถอยมันก็สร้างเรื่องขึ้นมาอีกนะครับเรื่องข่าวพระวิหารปรากฏว่าเขาพระวิหารก็จบแล้วแล้วตอนนี้มันจะอะไรครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับเราอย่าลืมนะครับเราคนปทุมธานีหัวใจสีแดงอย่าลืมนะครับหลงพักไม่ใช่ว่าปทุมธานีไม่มีของ5นะครับท่านยังไปดูนะครับโรงพักของ5ยังเหลือแต่เสาโดเดใช่ไหมครับพรรคไหนครับที่สร้างแบบนี้ขึ้นมาครับแล้วจะยอมให้มันทำอย่างนี้ไหมครับครับพี่น้องครับเราต้องเป็นปึกแผ่นแน่นครับอย่าให้นะครับสิ่งที่ไม่ดีกลับมาหาเราอีกเพราะนั้นเราชาวเสื้อแดงปทุมธานีเราต้องเข้มแข็งปกป้องประชาธิปไตยไว้ด้วยครับขอบคุณครับครับขอบคุณท่านนายกนะครับเทศบาลบางกะดีนะครับท่านนายกธวัชชัยอึ้งอัมพรวิไลพี่น้องที่เคารพนะครับหลายคนที่มาขับเคลื่อนกันมีแกนนำมีนักจัดรายการคลื่นต่างๆนะครับที่อยู่ร่วมด้วยช่วยกันอยู่เคียงคู่รู้ค่าประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานีนะครับวันนี้ต้องให้เกียรติกันครับขอเรียนเชิญนะครับนักจัดรายการสถานีวิทยุทุกคนเลยนะครับที่อยู่ตรงนั้นครับพี่กรลำลูกกาขอเชิญครับด้านบนเลยครับคุณจอมยุทธครับนี่นักจัดรายการฟีปากก้าขอเชิญครับเชิญทั้งหมดครับเดี๋ยวอีกหนึ่งท่านขอเชิญท่านครับเสื้อดำเสื้อดำขอเชิญครับขอเชิญครับนะครับเดี๋ยวผมแนะนำได้พี่ไพฑูรย์ครับนี่แกนนำอีกท่านหนึ่งนะครับแล้วอีกสองท่านเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอยู่ด้านหลังพี่น้องที่เคารพแล้วครับวันนี้นปช.เวทีใหญ่แน่นอนครับขอนแก่นทราบข่าววันแน่นขนาดครับนั่นคือเมืองหลวงของเสื้อแดงวันนี้ปทุมธานีได้รับเกียรติจากสสพรรคเพื่อไทยด้วยเป็นนปช.เป็นผู้นำเป็นแกนนำนะครับอดีตท่านก็เป็นพิธีกรเช่นนี้แหละครับอยู่กับเวทีนปช.
ท่านทำงานตั้งแต่ยุคแรกๆของนปช.ครับท่านมาแล้วครับผมขออนุญาตเรียกอาจารย์นะครับท่านสอนเรื่องของพิธีกรให้กับผมขอกราบเรียนเชิญนะครับท่านอาจารย์วิภูแถลงพัฒนพงษ์ไทยครับขอเสียงตบมือดังๆครับพี่น้องครับ